ที่8ทำไมต้องเอาธรรมทำได้วันที่8ถึง11กันยายน2556ในยุคข้าวยากหมากแพงแพงทั้งแผ่นดินเพราะรัฐบาลโกงกินแบบบูรณาการทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งในและนอกสภาใช้เผด็จการเสียงข้างมากขี้ข้าระบอบทักษิณออกกฎหมายเพื่อตนเองและพวกพ้องจึงมีประชาชนที่เดือดร้อนจนทนไม่ไหวออกมาประท้วงและประท้วงมากมายหลายกลุ่มกองทัพธรรมก็ได้ออกมาประท้วงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลร่วมกับกองทัพประชาชนขั้วระบอบทักษิณตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2556เป็นการประท้วงแนวใหม่ที่เรียกว่า Neo Protestมีปรัชญาการชุมนุมสู่สันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นยืนหยัดยืนยันปักหลักพักค้างประท้วงอยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครชนะคือสิ่งที่ไม่สำคัญเราชัดเจนมั่นในคุณความดีเราจะการชุมนุมโดยใช้สูตรดูไปคือยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดจนเกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะโภคีที่สวนลุมพินีชื่อชุมชนดูไปประท้วงยาวจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วมักมีคำถามเกิดขึ้นในใจหลายคนว่ามาอยู่แบบนี้ฟังธรรมทุกวันแบบนี้แล้วจะช่วยเรื่องข้าวของแพงทั้งแผ่นดินได้อย่างไรจะช่วยกู้ชาติได้อย่างไรมาตอนที่3ป้ามาชุมนุมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแพงได้ยังไงบ้างคะอ๋อเราก็ต้องไปประท้วงสิจ้าจ้าต้องไปประท้วงไอ้แพะของมันถูกลงไงล่ะเพราะรัฐบาลชุดนี้เราก็ทนไม่ไหวแล้วบ้านได้ออกมาเนี่ยรวมโจรออกมามาจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเดียวกันน้ำจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ป้าเราก็มาอยู่รวมกันเป็นหลายจังหวัดแล้วมาอยู่รวมกันพอเขาออกไปมีกิจกรรมอะไรเงี้ยป้าก็ออกไปกันมันไม่ไหวแล้วไงแพงก็เกินแพงทุกอย่างเลยอ่ะถ้าไม่พึ่งรัฐบาลเราก็คือแบบว่าเขาก็แก้ไขให้เราไม่ได้ไม่ใช่เราจะอยู่ๆไปโคมว่านี่ข้าวของแพงนะอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องรัฐบาลน่ะต้องมาดูแลจุดนี้รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยก็ต้องช่วยแก้ให้เราสิข้าวของแพงอ่ะถ้าอยากชนะเขาทุกคนจะต้องออกมาช่วยกันไม่ต้องเป็นไทยเฉยทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ออกมาช่วยเยอะๆออกมาเยอะๆอ่ะเราก็จะชนะเขายังไงก็สู้มวลชนไม่ได้ต้องมวลชนมาออกมาเยอะๆพ่อครูสมณโพธิรักษ์ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการชุมนุมไว้ว่าประเด็นนี้สำคัญเรามาชุมนุมกันที่นี่จะช่วยข้าวของแพงได้อย่างไรก็ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ณชุมชนดูไปเลยเราอยู่กันที่นี่กินข้าวฟรีทุกวันเลยของที่นี่ไม่แพงเลยคนที่ไหนก็มาฝากท้องที่นี่เขาอาจบอกว่าเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนแต่ตลอดมาชาวอโศกเราก็แก้เศรษฐกิจด้วยธรรมะท่ามกลางภาวะผันผวนเราก็ทำเป็นชุมชนสาธารณะโภคีนี่คือเศรษฐศาสตร์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคิดว่าตรงนี้เป็นการให้มากกว่านะเป็นการให้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะให้คนอื่นมาดูเห็นนะคือเราจะบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเขามีส่วนเข้ามาร่วมแล้วก็มาศึกษาให้เข้าใจนะตรงนี้นะคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะที่จะนำไปเผยแพร่นะไปเผยแพร่เป็นกลุ่มเล็กๆจนกระทั่งมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะมันก็น่าจะดีขึ้นนะถ้าแพร่ขยายไปได้เยอะๆนะเศรษฐกิจส่วนรวมอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นนะเป็นการกระจายให้ไปนะแล้วที่การชุมนุมนี้ให้ความสำคัญกับธรรมะมากนั้นจะช่วยกู้ชาติได้อย่างไรคำตอบนี้มหาตมะคานธีได้เคยกล่าวไว้ว่าสำหรับผมแล้วการเมืองที่ปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องที่โสมมที่ควรสละละทิ้งเสียเป็นอย่างยิ่งการเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติและเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพต้องเป็นเรื่องของผู้มีศีลธรรมประจำใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาศาสนาจักรไปสถาปนาไว้ในวงการเมืองด้วยนี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องเอาธรรมนำหน้า
2อาทิตย์ครั้งนึงสักอาทิตย์ละครั้งบ้าง2อาทิตย์ครั้งบ้างครับแล้วแต่ฟังธรรมทานจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วคุณลุงคิดว่าการมาร่วมฟังธรรมจะเป็นการช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างคะอ๋อต้องช่วยได้สิครับเพราะว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยในใจเนี่ยมันจะเป็นถือทุกว่าไปในทางที่ดีๆไม่ทำชั่วไม่คอร์รัปชันแล้วก็ไม่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองครับป้าคะคุณป้ามาฟังธรรมบ่อยไหมคะก็เกือบทุกวันนะลูกก็ทำให้แบบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีความรักชาติมีความมุ่งมั่นให้ความรู้ดีจ้ะคงต้องใช้เวลาใช้เวลาละค่ะสังคมมันคล้ายๆว่ามันวัตถุนิยมมากนะมันเวลาจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นบ้างต้องได้ผลต้องช่วยกันพูดต่ออะไรเงี้ยช่วยกันชักชวนช่วยคนให้คนตื่นเต้นรู้อ่ะคือการฟังธรรมเนี่ยประโยชน์อันแรกคือหนึ่งทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบขึ้นนะครับทำให้เราเป็นคนที่มีใจเย็นลงจากที่เคยเป็นคนที่คิดอะไรรวดเร็วทำอะไรรวดเร็วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะทำอะไรคนที่จะคิดคนที่จะไต่ตองสักนิดหนึ่งก่อนประโยชน์ที่ได้แต่มันจะมีส่วนหนึ่งทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยความถูกต้องเป็นอย่างไรความผิดเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อเราเข้าใจได้ถึงนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าที่เรามาฟังธรรมเรามาที่นี่ล่ะเราเป็นการมาคู่ชาติโดยปริยายมีบางท่านหวังดีติงเตือนมาว่าถ้าประท้วงแบบฟังธรรมอย่างนี้ทำให้ขาดสีสันคนจะถดถอยไปไม่มาร่วมประท้วงต้องลดเวลาการฟังธรรมะไปเพิ่มความรู้ด้านการเมืองและวิชาการซึ่งคนกำลังสนใจคนจะได้มามากๆเพื่อให้รวมหมู่ไปสู้พ่อครูก็ได้ให้แง่คิดว่าเห็นด้วยกับการรวมกลุ่มหมู่ให้มากแต่ว่าการรวมหมู่อย่างกระเฮี้ยนกระหือรือเอาชนะด้วยอำนาจบาดใหญ่จะเรียกว่าปฏิวัติเอากลุ่มอำนาจประชาชนชนะมีกลุ่มใหม่มาครองอำนาจแต่ที่สุดแล้วก็หลงอำนาจอีกเหมือนเดิมเพราะคนไม่ได้เปลี่ยนจิตใจคนก็หลงโลกธรรมหลงอำนาจเป็นสมบัติผลัดกันชมประเทศไทยเรามีปัญญาชนตื่นตัวรู้ว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นการเมืองใหม่แบบเตะหมูเข้าปากหมาคนไทยไม่เอาแล้วบ้านเมืองไทยเราเจริญความรู้กันมากมายแล้วแต่ทำไมมันเดือดร้อนที่มันเดือดร้อนก็เพราะไม่มีธรรมะไม่ใช่ขาดความรู้ความสามารถเขาเจริญความฉลาดก็จริงแต่ฉลาดเลวฉลาดแกมโกงเต็มไปด้วยกิเลสความทุกข์ยากของสังคมจึงเกิดเช่นนี้และฟันธงเลยว่าไม่มีอะไรแก้ไขได้นอกจากธรรมะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ไปรักกันเข้าไว้